ัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ของลุงหนอบอกเลยว่าเป็นคลิปที่ทำด้วยความดีใจนะครับดีใจยังไงก็คือว่านี่อยู่ในมือลุงหนอเรียบร้อยแล้วพิกดีไซน์สลิง5ลิตรนะต้องบอกเลยว่าวันนี้ที่ลุงหนอรอคอยนะครับคือเพื่อนๆจำได้แล้วล่ะตอนก่อนหน้าเนี่ยปีก่อนนี้พิกดีไซน์เขาออกมา1รุ่นแล้วเอาใกล้ๆลุงเดี๋ยวจะลืมกันสลิงขนาด10ลิตรเห็นไหมฮะคือตอนนั้นก็โอเคมากๆเลยนะแต่หลายๆท่านก็บอกว่าลุงหนอบางที10ลิตรมันใหญ่ไปผมอยากได้เล็กๆวันนี้พิกดีไซน์เขาจัดให้แล้วนะฮะก็คือเป็นตัว5ลิตรในมือลุงหนอนี่เป็นสีรุ่นใหม่เลยสีดำชนิดเดียวกับที่เป็นเป้หลังแบ็คแพ็คที่เรียกสีแบ็คแบ็คนี่นะฮะลุงบอกเลยต่างประเทศรีวิวไว้ครบหมดแล้วลุงหนอคุยแค่ความรู้สึกหลังจากที่ได้สินค้ามาตัวนี้มาอยู่ลุงหนอได้มาสัก 4-5 วันแล้วก็ลุงไม่ได้ถือไปไหนเลยครับถือวนอยู่ในร้านนี่แหละสะพายไปสะพายมาป้าลีก็งงๆว่าอะไรยังไงเดินวนไปวนมาคือลองใส่อุปกรณ์ลุงหนอแล้วดูฟีลลิ่งดูนะครับก็สรุปตามความรู้สึกลุงหนอนะไอ้เจ้าสลิง5ลิตรเนี่ยลุงบอกเลยมันเหมาะกับกล้องขนาดเขาเรียกอะไรมิเรเลสทั่วๆไปที่กำลังยอดฮิตตอนนี้เลนสัก 2-3 ตัวแต่ถ้าเป็นพวกไมโครโฟเตอร์สอาจจะไปได้เยอะนะเพราะว่าพวกนั้นคือเครื่องมือเขาเล็กไซส์เขาเล็กและขนาดเขาเบานะฮะฟูจิลูกค้าลุงซื้อใส่Expo 2เลนอีกสัก3ตัว4ตัวพอได้อยู่แต่ถ้าใส่กับ 16-55 อาจจะเต็มเลยนะฮะหรือว่ามีเลนส์ฟิกเล็กๆนิดหน่อยได้อยู่หรืออ่ะข้างๆลุงหนอกล้องลุงเองนิคอน DF นะ DSR ขนาดนี้ได้นะครับใช้กับเลนส์ฟิกใส่ได้เลยลุงหนอบอกเลยตัวนี้ใส่ DF เลนส์ฟิกอีกสัก3ตัวใส่ได้พวกช่วงของหนอคือ14ฟิต I 35อยู่ในนี้ได้เลยนะครับแนะนำครับแต่อย่างที่บอกไปก็คือว่า5ลิตรมันก็คือขนาดเล็กเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปบรรทุกเยอะครับโหลดและกระเป๋าพังหมดยกตัวอย่างเหมือนมีเรามีรถมินิคาร์เล็กๆเนี่ยแล้วไปบรรทุกของหนักๆมันโหลดมันจะพังไวเขาออกแบบมาให้กระทัดรัดเล็กๆใช้งานเบาๆเราก็ขนไปเล็กๆถ้าขนเยอะก็หาอีกขนาดอื่นแทนไปดีกว่านะครับจุดหนึ่งที่ลุงหนอชอบใจหลังจากที่สัมผัสคือต้องยอมรับว่าพิกดีไซน์เขาเก่งก็คือว่าอันนี้คือสลิงใช่ไหมเพื่อนๆรู้แล้วเขาสะพายเฉียงข้างๆแต่เขาแค่ปรับสายด้านนี้ฮะเพื่อนๆไปดู YouTube ได้คลิกเข้ามาแล้วซ่อนสายปุ๊บมันกลายเป็นเพ้าเหน็บเอวได้เท่เลยลุงบอกเลยมันมีประโยชน์มากๆคือนอกจากสะพายแล้วยังเป็นเพ้าเราไว้ใส่เลนส์อุปกรณ์เพิ่มเติมได้คือเขาอาจจะต่อยอดในส่วนของแบ็คแพ็คเป้หลังแบ็คแพ็คที่หลายคนบอกว่าลุงเวลาบิดเปลี่ยนเลนส์รุ่นวายยากมากเลยนี่เลยครับเอาไปเสริมสำหรับท่านที่รับงานหรือเปลี่ยนเลนส์บ่อยๆเนี่ยฮะเน็บเกลไว้ใส่อุปกรณ์มือถือกระเป๋าตังค์เลยได้หมดวัสดุกันน้ำอย่างดีนะครับแล้วก็ลุงบอกเลยช่องตรงนี้มันดีอย่างใส่มือทงมือถือได้หมดเห็นไหมหยิบง่ายหยิบคล่องได้เลยนะครับคือลุงหนอคุยคร่าวๆเพราะว่าต้องยอมรับว่าพรีเซนเตชันของเขาทำได้ดีมากๆรายละเอียดอย่างอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหูจับหรือว่าอุปกรณ์ภายในเดี๋ยวลุงในนั่นแล้วเปิดดูภายในที่ภายในพวกนี้เพื่อนๆลองไปดูในหลักๆ YouTube ได้แต่ความรู้สึกลุงหนอหรือว่าตอบโจทย์นะครับราคาก็สวยเลยโอเคเลยใช้ได้เลยนะฮะเล็กๆกระทัดรัดเพราะบางท่านหากระเป๋าที่มันแบบพกอุปกรณ์เล็กๆเบาๆเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์เลยลุยฟ้าลุยฝนได้เหมือนเดิมนะครับสีที่มาก็คือสีดำแบบในมือลุงหนอนี่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีแอชแบบตัว10ลิตรเอาไหนๆเทียบไปแล้วเอาอยู่ในจอมี10ลิตรนะแอดนะนี่5ลิตรมาใหม่รุ่นน้องเล็กกว่ากันครึ่งหนึ่งนะครับด้านข้างดูนี่เทียบขนาดด้านข้างนี่เลยเล็กกว่าฮะเล็กกว่ากระทัดรัดดีนะครับอยู่ที่เลือกใช้งานกันแต่ลุงบอกเลยคือเราเล่นกล้องด้วยกันนะเนาะเวลามีอะไรใหม่ๆมันก็จะแบบนิดนึงนะครับเอาเหมือนเดิมแวะมาหาลุงหนอเปิดทุกวันนะครับ11โมงถึง2ทุ่มFortune พระราม9ชั้น3ตรงกลางตึกนะโซนเลื้องเยื้องมาทางโรงแรมนิดนึงแต่ว่ามีหน้าเพจมีอะไรก็ยังไงก็โทรเข้ามาก่อนได้นะครับไว้พบกันครับ